าเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาควิเศษนะครับวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมแฟลชม็อบของวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2563นะครับเริ่มจากเว็บเว็บไซต์ม็อบกันใหม่นะครับม็อบกันใหม่นะครับวันนี้ก็มีการแฟลชม็อบประชาธิปไตยนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องพี่พี่น้องน้องคณะผู้บริหารครูอาจารย์พ่อแม่คุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาทุกทุกท่านร่วมแสดงพลังแฟชม็อบเพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาสถาบันไหนไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรทุกคนมีความเห็นและเป็แรงขับเคลื่อนให้กับอนาคตของเราสว่างสวยัยไม่ ใช้และไม่มีความมุนแรงเรารับฟังความเห็นทุกคนอย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยไทยถูกแช่แข็งด้วยน้ำมือเผด็จการวันที่5มีนาคม2 5 3เวลา17นากาถึง18นาฬิกาณมหาวิทยาลัยราชพัฒนครพระศรีมาข้างของประชุมใหญ่เกียรติของราชพัฒคือยืนเคียงข้างความยุติธรรมอนนี้เขาใช้คำว่าเขาใช้แฮชแท็กนะครับ เกียรติของราชพัชโคราชเกียรติของราชพัชโคราชคือยืนข้างความยุติธรรม17นาฬกานะครับน้องๆบอกว่าอย่ามาช้านะมาแบบจัดเต็มวันเพื่อสวัสดีที่5มีนาคม2 5 6 7 1นหารเเป็นต้นไปณนะข้างหอประชุมใหญ่ราชพัชรนครราชสีมายราชพัชอยากงัดกับสลิมและเกียรติของราชพัโคราชคือยืนข้าง ความยุติธรรมครับแล้วก็มีคนส่งใจมานะครับพิมพ์ส่งมานี่ฮะบอกว่าแม่พิมพ์ของชาติไม่อาจทนสู้ใ้คนรุ่นหลังส่งใจคนร่านนะครับพลังไปสุดพลังไปสุดต่อสู้ความยุติธรรมมีโอกาสพูดแล้วพูดได้สุดใจไปเลยค่ะลูกแม่เชียร์อยู่อย่าลืมรักษาสุขภาพขอยืนขอร่วมพลังยืนข้างความยุติธรรมสู้ๆครับรเผด็จก,การจงมพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ ขอส่งแรงใจขับไล่ประเด็จการเป็นหน้าที่ของลูกหลานต่อไปยินดีครับเพื่อประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนขอให้กําลังใจลูกหลานย่าโมโครับนี่ครับอันนี้ก็วันนี้แฟลชม็อบที่มาวิจัยราชภัฒโคราชนะครับวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2563ครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพทำค่วิเศษสวัสดีครับ